สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะผู้ชมทางบ้านเนาะที่ดูทางออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีคุณแอมสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณตายค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดในเรื่องหัวข้อนะคะเรื่องความปลอดภัยและการทุจริตทางด้านดิจิทัลกันนะคะจะเป็นหัวข้อที่เราเรียกว่า s ซ็กซี่สตเนาะก็คือว่าอ่ล่อแหลมนิดหน่อยนะคะอาจจะแบบว่ามีคนที่ไม่อยากพูดถึงแล้วก็อยากพูดถึงมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอวันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะคะคุณแอบมบ ได้ค่ะก็เหมือนที่คุณต่ายแจ้งไปนะคะเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าร้อนแรงในช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเรื่องมีราวกันมากมายนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะเอาหัวข้อนี้นะคะมาพูดคุยกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยแอมกับคุณต่ายนะคะนําอะไรมาฝากกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตที่จะแนะนําก่อนนะคะว่าในส่วนของการที่เข้ามารับชมตัวของเว็บบินาของเราในวันนี้นะคะถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตตะกุกตะกัก หรือว่าได้ยินเสียงของเราไม่ค่อยชัดนะคะก็ขอแนะนําให้ลองล็อกเอาออกไปก่อนนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งน,นะคะเพื่อการรับชมที่ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถที่จะส่งคําถามนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนะคะที่เรานําเสนอในวันนี้นะคะเข้ามาทางช่อง Q&A นะคะได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยช่วยตอบคําถามอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายค่ะเราจะมาอ่านคําถามแล้วก็ไขคําตอบกัน ค่ะโอเคค่ะทีนี้อําจะขอนำทุกท่านเข้าสู่ในส่วนของวันนี้นะคะว่าเรามีหัวข้ออะไรมานำเสนอกันบ้างนะคะ อันดับแรกก่อนค่ะเราขออนุญาตน,นำตัวกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสปิเกอร์ของเราในวันนี้นะคะมีกัน2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณต่ายนะคะทีตพัทค่ะ Account Manager นะคะประจำอยู่ที่สมุยค่ะท่านที่2ก็คือตัวของอําเองค่ะกนกวรรณนะคะเป็น Account Manager เช่นเดียวกันค่ะประจาอยู่ที่ภูเก็ตค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะค่ะ ได้ค่ะโอเคค่ะถัดไปนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตในส่วนของตัวของอเจนดาของเราก่อนนะคะวันวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้ออะไรกันบ้างค่ะหัวข้อแรกค่ะก็คือการทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการทุจริตทางดิจิทัลค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะลงลึกกันไปถึงวิธีตรวจหาการจองที่น่าสงสัยค่ะว่ามีข้อสังเกตอย่างไรได้บ้างนะคะ หัวข้อที่2ค่ะก็คือการปกป้องค่ะเมื่อเราทําความเข้าใจแล้วนะคะเราก็มาพูดถึงการปกป้องค่ะว่าสิ่งที่ booking. com นะคะดําเนินการอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อช่วยปกป้องในการทุจริตทางดิจิทัลที่จะเข้าไปถึงที่พักคู่ค้าเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ ก็จะพูดถึงเรื่องในการป้องกันค่ะวิธีการนะคะที่ทางของที่พักนะคะสามารถที่จะใช้ในการป้องกันทุจริตทางดิจิทัลนะคะได้ด้วยตัวท่านเองค่ะก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะคะก็จะขออนุญาตเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะขออนุญาตส่งไม้ให้คุณปายค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแอมนะคะอ่าอันนี้คือหัวข้อแรกนะคะเรื่องทำความเข้าใจวิธีการตรวจหาการจองที่น่าสงสัยนะคะอ่าเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะสถานด้วยสถานการณ์ทุกวันนี้เนาะเออปัญหาที่พบทั่วโลกนะคะซึ่งคุณแอมก็ได้ระบุไปแล้วเนาะว่าเกิดจากตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปี2023หรือ2000อ่อ 566ของเรานะคะาการคุกคามทางด้านไซเบอร์เนี่ย เพิ่มจานวนขึ้นมากเลยทั่วโลกนะคะในทุกแวดวงธุรกิจนะคะความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะาการทุจริตแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคะทีนี้เนี่ยความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ด้วยธุรกิจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เดินทางแล้วก็ธุรกิจของท่านธุรกิจของเราเองเนี่ยจะปลอดภัยเนี่ยเราต้องร่วมมือกันนะคะทีนี้เนี่ยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนะคะ ก็คือการตรวจหาการจัดการแล้วก็การสังเกตการนะคะว่าพอเราเห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเนี่ยเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการรีพอร์ตนะคะหรือการแจ้งให้ทราบนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในการตรวจหาการจองที่น่าสงสัยนะคะการจองที่เป็นการทุจริตทางด้านดิจิทัลเนี่ยเรามีสัญญาณเตือนนะคะอยู่6อย่าง ด้วยกันนะคะที่ที่ที่เราเห็นแล้วว่าหกอ,อย่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นข้อสังเกตได้อย่างเยอะเลยทีเดียวก็คือว่าอย่างเช่น ชื่อนะคะหรือชื่ออีเมลที่ไม่มีความหมายแล้วก็ชื่อที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างไรนะคะชื่ออีเมลที่ไม่มีความหมายเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนภาษาต่างดาวนะคะหรือเป็นตัวอักษรที่ต่อกันหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถอ่านเป็นคําได้นะคะที่เราตั้งข้อสังเกตได้นะแล้วก็ใช้ชื่อที่มีชื่อเสียงเนี่ยของ ตอนมาเองนะคะหรือมาร์คซิรคเบิร์กเองหรือเป็นชื่อที่เป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะตั้งข้อสงสัยได้เนาะแล้วก็การจองที่มีจํานวนห้องพักมากผิดปกติหมายถึงว่าอย่างไรนะคะหนึ่งการจองเนี่ยจองมาเป็นสิบห้องเลยนะคะท,ท,ทั้งๆที่โรงแรมอาจจะมีแค่ยี่สิบห้องนะคะอันนี้เนี่ยเราเราก็ไม่รู้เนาะว่าจุดมุ่งหมายเขาคืออะไรนะคะแล้วก็การจองที่เข้ามาหลายรายการสําหรับ เข้าพักช่วงเดียวกันอาจจะเข้าพักห้าถึงเจ็ดพฤษภานะคะแต่จองมาหลายห้องเลยแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนะคะหรือการจองที่มีระยะเข้าพักระยะยาวผิดปกติคืออาจจะเป็นหนึ่งเดือนนะคะหรือเดือนอคือคือในระบบของมุกคิน c o m อเนี่ยเราให้จองแค่สามสิบวันนะคะเขาอ,อาจจะจองเต็มสาสบวันเลยก็ได้นะคะ,ะทีนี้เนี่ยอย่างที่ห้าก็คือลูกค้าส่งลิงก์มาให้ มาย่างไงก็คืออาจจะจองมาแล้วแหละทีนี้เนี่ยเขาอาจจะบบกบอกว่าอืมฉันป่วยนะฉันไม่สบายหรือฉันมีแพลนที่จะแต่งงานอขอเข้ามาอยู่ในที่พักของของโรงแรมคู่ค้าแล้วก็อ่อยู่อาจจะเข้าเข้าไปดูสถานะใบ ใบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด็อกเตอร์เซอร์ติฟิเคทนะคะได้ตามลิงก์นี้หรือแพลนแต่งงานของฉันตามลิงก์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คือว่าจะจะให้ทางโรงแรมนะคะเข้าไปคลิกลิงก์นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะลูกค้าเนี่ยพยายามเปลี่ยนเส้นทางการสื่อสารนะคะอย่างไรนะคะอาจจะบอกว่าฉันสื่อสารทาง Booking.com แพลตฟอร์มเนี่ยไม่สะดวกเลยเ จะดีกว่าไหมถ้าเราไปคุยกันใน WhatsApp หรือ l ล n e หรือ WeChat อะไรแบบนี้ค่ะออันนี้ก็ก็ตั้งข้อสังเกตได้เนาะทีนี้นะคะในเรื่องการปกป้องนะคะสิ่งที่ booking. com กำลังดำเนินการอยู่นะคะเราจะช่วยปกป้องอย่างไรบ้างเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะคะทีนี้เราไปดูกัน,นะคะ่ะ การบล็อกการจองที่เป็นการทุจริตทางด้านดิจิตอลนะคะก็คือว่าเราอะมีการนำ AI หรือ Machine Learning เนี่ยขั้นสูงมาใช้นะคะในการบล็อกโดเมนนะคะที่น่าสงสัยเพื่อที่เกิดการจองอทำให้เกิดการจองอทุจริตนะคะลดลง ะะออและเรายังมีระบบอัตโนมัตินะคะในการจัดการเคสเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งโรงแรมคู่ค้าหลายท่านนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าในตัวระบบเอ็กซ์เตอร์เน็เรานะคะมีช่องทางให้โรงแรมนะคะสามารถไปรีพอร์ต URL ที่น่าสงสัยได้นะคะ URL ก็คือลิงก์ต่างๆนะคะที่ส่งเข้ามาเนาะแล้วก็โรงแรมเนี่ย สามารถเ,เลือกอ e ีเมลแล้วก็บล e ็อกอีเมลได้ด้วยเลือกว่าอ e ีเมลไหนสามารถใช้ในระบบได้นะคะถ้าเป็นอ e ีเมลที่น่าสงสัยท่านก็สามารถบล็อกได้นะคะและในขณะเดียวกันอ e ีเมลที่ใช้ในระบบอะค่ะโรงแรมคู่ค้าเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าอ e ีเมลนี้สามารถเข้าถึงระบบได้แค่ไหนอย่างเช่นเราจะมี Account Admin ให้นะคะซึ่ง Account ของแอดมินเนี่ยสามารถเลือกสิทธิ ของผู้ใช้ได้ด้วยนะคะวา่าอีเมลนี้สามารถเข้าถึงได้แค่ระบบการเงินหรือระบบการจองเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ Account หมายความว่ายอย่างไรอ,อุปกรณ์ระบบอุปกรณ์นะคะที่สามารถเข้าถึงระบบ Booking.com ได้เนี่ยก็จะมี l a ็ปท็อปมือถือนะคะแท็บเลอะไรต่างๆนะคะเราจะมีระบบ ความปลอดภัยนะคะที่จะบล็อกแอคเคาท์หรืออุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ให้อยู่ในความปลอดภัยได้เนาะนะคะโดยการที่เราเอา Single Sign On มาใช้ระบบ Single Sign On คืออะไรอย่างในการที่เราเปลี่ยนระบบการเข้านะคะอย่างาโรงแรมมีสองท่านอย่างเงี้ยนะคะอีกท่านหนึ่งใช้าการเข้าถึงเนี่ยใช้ Account เนี่ยอันเดียวกันแต่ว่าอุปกรณ์ต่างกันทีนี้เราก็จะต้องให้ Verify อุปกรณ์นั้นโดยการที่เราจะส่งโค้ดให้แต่และอุปกรณ์นะคะอันนั้นก็คือ single signon ว่าให้ระบบรู้จักอุปกรณ์นี้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมีระบบะยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนด้วยนะคะก็คือสองขั้นตอนหมายความว่ายังไงนะคะอย่างสมมุติว่าพอเข้าระบบได้แล้วระบบรู้จักแล้วว่าเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะแต่พอคลิกไปปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปในเรื่องของการเงิน หรือการจองของลูกค้าทางเราจะมีตัวโค้ดนะคะส่งไปให้ทางโรงแรมคู่ค้าเนี่ยยืนยันอีกรอบหนึ่งนะคะโดยการผ่านตัวอุปกรณ์นั้นๆเป็นต้นค่ะทีนี้เราถึงหัวข้อที่สองกันแล้วเนาะหัวข้อที่สามถึงเวลาที่จะส่งต่อให้คุณแอมแล้วค่ะเชิญคุณแอมได้เลยค่ะ นะคะขอบคุณค่ะคุณต่ายก็ได้รับฟังกันแล้วนะคะว่าในส่วนของการทําความรู้จักนะคะการทุจริตทางดิจิทัลนะคะการตรวจหาการจองที่น่าสงสัยเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงกันบ้างแล้วก็พูดถึงในแง่ของการป้องกันว่าแล้วสิ่งที่ booking.com ดําเนินการอยู่ตอนนี้ในการช่วยป้องกันการทุจริตทางดิจิทัลเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะหัวข้อถัดไปค่ะที่แอมจะนําเสนอนะคะก็จะเป็นในส่วนของการป้องกันนะคะซึ่งเป็นวิธีการนะคะเป็นคําแนะนํานะคะ ที่จะช่วยที่พักของเรานะคะคทุกๆคนในการป้องกันทางการทุจริตทางดิจิตอลได้ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตที่จะนำเสนอกันเลยนะคะค่ะสำหรับในส่วนของแนวทางนะคะหรือว่าขั้นตอนนะคะที่ ที่พักนะคะสามารถที่จะนําไปดําเนินการเพื่อที่จะช่วยในการป้องกันการทุจริตทางดิจิทัลได้นะคะดยตัวของที่พักเองนะคะก็มีด้วยกันดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็คือการติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสค่ะ และก็อัปเดตตัวของซอฟต์แวร์นะคะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอนะคะตัวซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสเนี้ค่ะก็จะคอยช่วยตรวจจับหาเวลาที่มันมีตัวของอไฟล์อะไรต่างๆที่แปลกปลอมเข้ามาในตัวของคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะถัดมาก็คือการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันฟิชชิงนะคะ ฟิชชิงคืออะไรนะคะฟิชชิงก็คือการส่งข้อความนะคะที่ดูน่าเชื่อถือนะคะมาหาเรานะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะได้รับข้อความแบบ อารมณ์เหมือนโฆษณาชวนเชื่อนะคะหลอกเราว่าเอ๊ะจะมีของรางวัลน,นู่นนี่นั่นให้ให้กรอกลิงก์เพื่อที่จะเอ่อให้คลิกลิงก์เพื่อที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะหรือว่าใส่ตัวของข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลทางการเงินเลขบัญชีธนาคารแบบนี้นะคะเราเรียกว่าการฟิชชิงนะคะเราก็สามารถที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์นะคะเพื่อป้องกันฟิชชิงที่จะส่งมาหาเราผ่านตัวของอุปกรณ์เอ่อที่เราใช้งานอยู่ได้ะคะ่ะ ถัดมาค่ะก็คือการติดตั้งระบบปฏิบัติการนะคะเวอร์ชันล่าสุดนะคะให้กับอุปกรณ์ของเรานะคะอยู่เสมอนะคะพยายามอัปเดตให้เป็นตัวของเวอร์ชันปัจจุบันนะคะจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็คือ,อ,อแนะนำที่พักนะคะในเวลาที่ได้รับการจองจากทางของลูกค้ามานะคะแล้วก็มีการติดต่อพูดคุยนะคะกับลูกค้าเนี่ย แนะนำให้ติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์มของ booking com อยู่เสมอนะคะแพลตฟอร์มของ booking com เราเองนะคะมีในส่วนของตัวของแมสเซจนะคะเอ,อ่อแล้วก็ช่องทางที่ลูกโรงแรมนะคะสามารถที่จะส่งข้อความหาลูกค้านะคะผ่านช่องทางของ inbox ได้นะคะก็จะเป็นช่องทางที่เป็นการติดต่ออยู่บนแพลตฟอร์มของ booking com นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะทีนี้เนี่ยการที่ไปติดต่อบางครั้งเนี่ยเอ,อ่อไปติดต่อผ่านทาง whatsapp หรือช่องทางภายนอกอื่น ก็ถือเป็นความเสี่ยงนะคะเราก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอในแง่ของออภัยไซเบอร์ต่างๆเหมือนที่บอกว่าอาจจะกลับไปสู่ขั้นตอนของออการส่งฟิชชิ่งมาช่องทางเหล่านั้นหาตัวของที่พักผ่านไลน์ผ่าน WhatsApp นะคะซึ่งเราจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือแพลตฟอร์มของ booking.com ไปแล้วนะคะ ถัดมาค่ะก็คือแบบที่คุณต่ายได้เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าของ Booking.com เองนะคะเรามีตัวของการาระบบการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนก็คือหลังจากที่ใส่พาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบได้แล้วขั้นตอนที่1เวลาที่จะเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นเราเรียกกันว่า sensitive information ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การจองรายละเอียดการจองข้อมูลบัตรเครดิตแบบนี้ค่ะเราจะต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะทางของที่พักเองอะคะ่ะก็สามารถที่จะตั้งค่ายืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนแบบนี้นะคะสำหรับ Account ใน Extranet ที่ใช้ใน Booking.com นะคะแล้วก็ Account Email Address ที่เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำที่คลาสสิกแล้วก็เชื่อว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยเคยเห็นกันมาตลอดเลยในเวลาที่ตั้งรหัสผ่านไม่ว่าจะเข้าระบบต่างๆนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะ booking.com นะคะว่าให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนะคะเอ,อ่อตั้งรหัสผ่านที่อาจจะต้องมีในเรื่องของตัวอักขระต่างๆแล้วก็มีตัวของสัญลักษณ์นะคะเพื่อที่จะยากต่อการคาดเดาจากแฮกเกอร์นะคะอันนี้ก็ยังเป็นคาแนะนาของเราเช่นเดียวกันค่ะว่าให้ ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากแล้วก็อย่าใช้รหัสซ้ำนะคะรหัสที่เราเคยใช้ไปแล้วนะคะพอเราเปลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเอ่อหมดไปแล้วแล้วเราจะวนกลับมาใช้รหัสซ้ำอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อการที่แฮกเกอร์นเนี่ยจะจดจำแล้วก็คาด,ดเดาได้ง่าย <S <S <ๆ>ก็จะทำให้เขาแฮกเข้ามาในระบบของเราดูข้อมูลต่างๆของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้รหัสผ่านซ้ำนะคะ ถัดมาค่ะก็คือการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งนะคะเฉพาะแอปจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นถ้าให้อํายกตัวอย่างง่ายๆนะคะทุกๆท,ท่านเนี่ยจะมีตัวของมือถือกันเนาะอย่างถ้าคนที่ใช้ตัวของ iPhone เวลาที่จะโดดโหลดแอปต่างๆก็จะต้องเข้าไปที่ App Store นะคะหรือเวลาคนที่ใช้ในส่วนของเอ่อซัมซุงแอนดรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเข้าไปที่ Google Play นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปจาก ตัวของสโตทั้งคู่ที่เป็นการรับรองเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะการติดตั้งแอปต่างๆบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยค่ะก็แนะนําให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของออตัวไวรัสนะคะที่อาจจะติดมากับตัวของแอปเหล่านั้นนะคะแล้วจะมาทําอันตรายกับตัวของอุปกรณ์ของเราค่ะถัดมาค่ะก็คือ สร้าง Account e x t r a n e t ค่ะแยกสำหรับท่านแล้วก็พนักงานนะคะจำง่ายๆค่ะ1คน1 Account นะคะพยายามที่จะไม่ใช้ Account ร่วมกันนะคะอ,อ,อย่างหลายๆครั้งที่เคยเห็นเนี่ยบางที1 Account เนี่ยใช้กันเป็น10คนเลยแบบนี้จะค่อนข้างสุู่เสี่ยงนะคะเพราะว่าตัวของ Account เนี่ยจะถูกใช้กับหลายๆอุปกรณ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นณนจุดไหนนะคะเพราะว่าตัวของ Account เนี่ยมีการใช้งานกันหลายคน เพราะฉะนั้นแนะนำค่ะ1 Account ต่อ1คนนะคะสามารถที่จะส่งเรื่องนะคะติดต่อกับทางของ booking.com เนี่ยเพื่อที่จะสร้าง Account ให้กับพนักง,งานของท่านได้เลยนะคะสำหรับคนที่ใช้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะก็เหมือนที่คุณตายแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเดตในเรื่องของสิทธิการเข้าถึงนะคะสามารถที่จะตั้งค่าได้ค่ะว่า แต่ละ Account เนี่ยให้เขาสามารถที่จะดำเนินการในหัวข้ออะไรได้บ้างนะคะก็เพื่อจะเป็นในส่วนของการกำหนดสิทธิการเข้าถึงแล้วก็การใช้งานได้อย่างถูกต้อง,ต,องตรงวัตถุประสงค์ของแต่ละ Account นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแอคเค n t ของ Reservation นะคะก็สามารถดูในแง่ของการจองนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินแบบนี้นะคะ แล้วก็ท้ายที่สุดค่ะก็คือระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะถ้าเราได้รับข้อความนะคะหรือว่าคําขอที่ค่อนข้างจะแปลกๆนิดหน่อยนะคะหรือว่าแบบคําขอที่ดูแล้วเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรอเช่นนะคะมีบุ๊กิ้งที่ทําจองเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็ส่งข้อความมาว่ามีไฟล์ไฟล์หนึ่งเนี่ยอยากให้โรงแรมเนี่ยช่วยเปิดหน่อยในไฟล์เนี่ยเป็นแบบ เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่จะขอให้โรงแรมเตรียมเพราะว่าตัวของบุ๊กิ้งนี้เนี่ยเป็นอกองถ่ายทำหนังจากฮอลลีวูดนะคะจะมาถ่ายทำหนังที่โรงแรมของเราแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มเอะแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นคำขอที่ค่อนข้างจะแปลก,ปลกๆหรือบางทีเป็นคำขอที่แบบดูดูแล้วแบบงงๆนิดนึงแบบเอ๊อะการจองเนี่ยฉันจองให้กับแบบยากของฉันแล้วก็ยากของฉันแพ้แบบหลายอย่างมากเลยฉันแบบขอให้เธอแบบ แอดตัวของ WhatsApp หรือ Line อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ฉันจะส่งไฟล์ข้อมูลให้แบบนี้นะคะก็เหมือน ก่อนหน้านี้ที่แนะนำค่ะแนะนำให้เป็นการสื่อสา,ารผ่านแพลตฟอร์มของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ไปติดต่อนอกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำขอที่เป็นคำขอลักษณะเร่งด่วนนะคะหรือบางทีสะกดผิดผิดถูกถูกใช้วกรณกรผิดผิด,ผดนะคะแล้วก็กล่าวอ้างในเรื่องของเออต้องการจะปรับเปลี่ยนอะไรทุกอย่างอย่างกระทันหันนะคะดูดูแล้วว่ามันเป็นการจองที่เอ๊ค่อนข้างจะมีการคำขอที่ดู แปลกปลอมนะคะดูดูไม่เป็นความจริงแบบนี้นะคะก็ให้เรานะคะระมัดระวังตรงนี้เอาไว้นะคะถัดมาค่ะเราพูดถึงแนวทางการป้องกันกันไปแล้วนะคะว่าเราจะป้องกันในส่วนของการทุจริตทางดิจิทัลอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้คำถามที่อําจะได้รับบ่อยๆก็คือว่าพอ เราป้องกันแล้วเนี่ยแต่ปัญหามันก็ยังเกิดพอปัญหามันเกิดแล้วเนี่ยเราทํายังไงได้บ้างเราแก้ไขย,ยังไงได้บ้างนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเไปพร้อมๆกับแอมน,นะคะแนวทางของการแก้ไขนะคะอันดับแรกเมื่อเกิดปัญหาแล้วค่ะรายงานปัญหาได้เลยนะคะรายงานปัญหาได้ที่ไหนคะจะติดต่อกับ booking.com ได้ที่ไหนง่ายๆเลยค่ะจด ตัวของ user อันนี้ไว้นะคะ URL อันนี้ไว้นะคะก็คือ report.booking.com ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปรายงานปัญหานะคะที่ที่พักนะคะพบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะในแง่ของการจองที่มีลักษณะที่น่าสงสัยนะคะหรือว่าในส่วนของตัวของ user ของเรานะคะล็อกอินของเรา Account ของเราเนี่ยอยู่ดีๆก็เข้าไม่ได้ อยู่ดีๆก็มีการส่งข้อความแปลกๆไปหาลูกค้านะคะเข้าไปรายงานปัญหาที่ report.booking.com ได้เลยค่ะสองนะคะก็คือติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสค่ะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็คือเหมือนที่อําพูดไปในหัวข้อที่แล้วนะคะเป็นการปกป้องในส่วนของตัวของออไวรัสต่างๆที่อาจจะเข้ามาทําลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแล้วก็โปรแกรมป้องกันมาวร์ค่ะลงในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแล้วก็ในตัวของ อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ทั้งหมดนะคะเพื่อความปลอดภยัยถัดมานะคะข้อที่3นะคะลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ในการเข้า Account Extranet คำว่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะเบราว์เซอร์ในที่นี้นะคะก็คือ,อตัวของเว็บเพจนะคะที่เราเปิดใช้งานในการเข้า Ex t r a n e t เ อินเทอร์เน็ตกันอยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างถ้าเป็นตัวของ Google เราจะเรียกกันว่า Google Chrome แบบนี้นะคะหรือว่าในส่วนของตัวของฝั่ง Microsoft ก็จะเป็น Internet Explorer หรือว่าตัวของ Microsoft e d g นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นตัวของเบราว์เซอร์นะคะที่เราใช้งานในการเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้คำว่าคุกกี้ก็คือ ข้อมูลในอดีตนะคะที่ระบบเนี่ยอาจจะจำเอาไว้ตัวเบราว์เซอร์ที่เราใช้อ่ะคะ่ะจำเอาไว้นะคะเป็นข้อมูลก็คือเป็นเหมือนพวกของประวัติการเข้าใช้งานนะคะ อันนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปลบได้นะคะโดยตัวของ Chrome อย่างนี้ค่ะตรงมุมขวานะคะก็จะมีจุด3จุดนะคะที่เราสามารถคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปทําการาตั้งค่าแล้วก็เลือกที่จะลบตัวของคุกกี้ตัวของอประวัติการเข้าใช้งานนะคะในตัวของระบบได้นะคะถัดมาค่ะเมื่อเจอปัญหาแล้วนะคะ สิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยค่ะก็คือการรีเซ็ตาหารหัสผ่านค่ะสำหรับแอคเค n t อีเมลของเรานะคะรวมไปถึงแอคเค n t อีเมลของทุกๆคนที่สามารถเข้าถึงตัวของ e x ก r a ร e t ตได้นะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าแฮกเกอร์ได้อาจจะ ได้จำตัวของรหัสเดิมที่เราใช้ไปได้แล้วนะคะเราก็ต้องรีเซ็ตรหัสผ่านเปลี่ยนไปใช้รหัสผ่านอันใหม่นะคะแล้วก็ต้องไม่ลืมค่ะว่ารหัสผ่านอันใหม่ที่เราจะตั้งนะคะต้องเป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนะคะแล้วก็อย่าใช้ซ้ำนะคะเข้าใจว่าบางทีเอออันเก่าเนี่ยเราคุ้นชินอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนใหม่เลยค่ะเปลี่ยนให้ไม่เหมือนเดิมไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะพอหลังจากที่รีเซ็ตอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองตรวจสอบดูค่ะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะในตัวของแอคเคา t ์หรือว่าในตัวเอ็กซ์ตราเน็ตที่เราใช้งานอยู่หรือไม่นะคะเช่นพวกของข้อมูลติดต่อนะคะข้อมูลการเงินนะคะตัวราคาตัวจํานวนห้องว่างที่เราเปิดให้ลูกค้าจองเอาไว้นะคะมีการไปปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็พวกของตัวของเมสเซจนะคะที่เราตั้งค่าเอาไว้นะคะตัวของข้อความ ที่เราให้ส่งหาลูกค้านะคะมีการเอาตัวลิงก์หรืออะไรเข้าไปใส่หรือเปล่านะคะลิงก์ที่ไม่ใช่ของเรานะคะแล้วก็ภาพถ่ายนะคะมีการอัปเดตแบบไปโหลดภาพถ่ายจากของ ที่อื่นที่พักอื่นๆแล้วเอามาใส่ในที่พักของเราหรือเปล่านะคะเหล่านี้นะคะเราตรวจสอบให้แน่ใจนะคะถ้าพบความผิดปกติหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆน,นะคะก็สามารถที่จะรายงานปัญหาเข้ามาที่ booking.com นะคะ report.booking.com หรือติดต่อในส่วนของ customer service ของเราได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือนะคะที่พักคู่ค้าอยู่โดยตลอดค่ะ ค่ะเอ่อก่อนที่จะไปอตอบคำถามนะคะอาจจะเพิ่มเติมของคุณแอมนิดนึงนะคะว่ารหัสผ่านเนี่ยที่ที่ควรจะเป็นเนาะที่ที่เราอยากแนะนำนะคะอาจจะเป็นอา่ารวมรวมกันเนาะอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะหรือเครื่องหมายแล้วก็ตัวเลขนะคะสี่อย่างนี้นะคะแล้วก็อ่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็ควรจะมากกว่า8หลักนะคะ ค่ะพอกำลังจะถามอยู่พอดีเลยค่ะว่าเราควรจะตั้งรหัสผ่านเนี่ยมีความยาวอย่างน้อยเท่าไหร่ดีคะคุณตายค่ะแปดหลักนะคะใช่แปดหลักนะคะ,คะอ่าต่อไปเป็นช่วงถามตอบวันนี้มีคําถามอะไรกันไหมเอ่ยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสู่ช่วงถามตอบกันนะคะ